สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกชมรมเครื่องเสียงกลางแจ้งทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็ตรงกับเช้าวันที่1นะครับเดือนสิงหาคมนะครับ2564นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับร่ำรวยร่ำรวยกันทุกท่านนะครับสำหรับท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์นะครับกด Subscribe กับทางช่องของเราด้วยนะครับและถ้าหากท่านไม่อยากพลาดนะครับในคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับสินค้าใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับวันนี้มาแบบคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับวันนี้นะครับจะมาแจ้งนะครับสมาชิกชมรมเครื่องเสียงกลางแจ้งทุกท่านนะครับในช่วงนี้นะครับก็มีหลายท่านนะครับถามหานะครับ Power Amp ราคา 2,900 นะครับประมาณนี้นะครับเข้ามากันหลายท่านนะครับช่วงนี้นะครับก็จะมีทยอยเข้ามานะครับ 4-5 แท่นนะครับก็จะมีแท่นนี้นะครับมาถึงก่อนนะครับเป็น Pro Eurotech นะครับPro Eurotech EU 240นะครับตัวนี้นะครับมาถึงก่อนเพื่อนนะครับสภาพสวยด้วยนะครับตัวนี้นะครับท่านที่รับก่อนนะครับก็ได้ไปนะครับสวยๆนะครับแท่นนี้ยังว่างอยู่นะครับยังไม่มีท่านใดรับนะครับเมื่อเช้าผมก็ทยอยส่งไลน์นะครับส่งรูปเข้าไปทางไลน์นะครับตามคิวนะครับโอเคนะครับทีนี้มาทดสอบกันเลยนะครับตัวนี้ผมได้รีวิวไปแล้วนะครับก็ไม่น่าจะได้บรรยายอะไรเยอะนะครับมาฟังเสียงกันเลยนะครับหน้าตาสวยๆนะครับมีไฟสีฟ้านะครับกับเพชรไฟสีเขียวนะครับออนอยู่นะครับชแนล A ขับเป็นกลางแหลมนะครับ PS 15ชแนล B ขับเป็นซับเบสนะครับ18นิ้ว2ใบนะครับใช้ในการทดสอบเฉยๆนะครับสำหรับ Power Amp ท่านนี้แนะนำขับ12นะครับ12นิ้วกับ15นิ้วนะครับข้างละ2นะครับประมาณนี้นะครับไม่แนะนำเล่น18นิ้วนะครับประมาณนี้นะครับก็ทดสอบนะครับคลิปนี้นะครับปกติผมจะลงเป็นลายมโหรีนะครับลายแห่นะครับคลิปนี้ก็ลงเป็นนะครับคลิปที่เป็นเพลงนะครับมีเสียงร้องนะครับลองดูนะครับว่าจะเจอเรื่องลิขสิทธิ์หรือเปล่านะครับไส้ในก็ประมาณนี้นะครับไส้ในนะครับก็คล้ายๆกันนะครับสเปคเดียวกันนะครับ Power Amp 2,900 สเปคก็จะคล้ายๆกันนะครับประมาณนี้นะครับแล้วแต่จะเข้ามานะครับสภาพไหนนะครับก็ตามภาษาสินค้ามือสองไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าใช้งานได้เหมือนกันนะครับความแรงก็สูสีกันทุกแท่นนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับท่านที่กำลังหาอยู่นะครับ Power Amp นะครับ EU 240นะครับ Pro Eurotech นะครับจากค่าย Pro Eurotech ท่านนี้นะครับสำหรับท่านที่หาอยู่ก็ติดตามติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้ตามหน้าจอนะครับแท่นนี้ 2,900 บาทจากราคาเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ